บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับเงินและรายรับรายจ่ายขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูกุ้งคณิตศาสตร์ป.3ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเริ่มกันที่บทที่9แล้วนะคะการเงินการบันทึกนะคะและรายรับรายจ่ายเรามาดูที่วัตถุประสงค์กันก่อนนะคะวัตถุประสงค์ข้อแรกค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนเรื่องนี้แล้วนะคะเด็กๆจะต้องสามารถที่จะอ่านและเขียนจำนวนเงินเป็นจุดได้นะคะสองก็คือจะต้องสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับเงินได้และสามค่ะเด็กๆจะสามารถอ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายได้ด้วยนะคะเรามาทบทวนกันดูอีกครั้งนะคะในเรื่องของธนบัตรและเหรียญค่ะว่าในภาพทั้งหมดนี้มีธนบัตรอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะไม่ว่าจะเป็น 1,000 บาท500บาท100บาท50บาท20บาทเหรียญ10เหรียญ5เหรียญ2บาทเหรียญ1บาทเหรียญ50สตางค์และเหรียญ25สตางค์นะคะเรามาดูว่าถ้าในรูปนี้ทั้งหมดเด็กๆคิดว่าเรามีเงินเท่าไหร่นะคะในธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับนะคะก็คือ1,000 บาทคูณ1เท่ากับ 1,000 เนาะ500บาท1ฉบับ500คูณ1เท่ากับ500 200บาทอ้อขออภัยนะคะ100บาท2ฉบับก็คือ200บาทธนบัตรใบละ50บาท1ฉบับ50คูณ1เท่ากับ50ธนบัตรใบละ20บาท1ฉบับ20คูณ1เท่ากับ20เหรียญ10บาท1เหรียญก็คือ10บาทคูณ1ก็คือ10นะคะเหรียญ5คูณ1นะคะเหรียญ5บาท1เหรียญก็คือ5คูณ1เท่ากับ5เหรียญ2บาท1เหรียญ2คูณ1เท่ากับ2นะคะเหรียญ1บาทคูณ1 1คูณ1เท่ากับ1เหรียญ50สตางค์ก็คือ0.50คูณ1เท่ากับ0.50และเหรียญ25สตางค์นะคะ1เหรียญหนึ่งพันบาทบวก500บวก200อันนี้ได้1,70050บวก20บวก10ได้80 5บวก2บวก1เป็น8 50สตางค์บวก25สตางค์เท่ากับ75สตางค์ดังนั้นนะคะจึงเป็น1 7 8 8.751,788บาท75สตางค์นั่นเองในแต่ละข้อนะคะต่อไปนี้มีธนบัตรหรือมีเงินเหรียญชนิดใดบ้างรวมเป็นเงินเท่าไหร่นะคะเรามาดูกันด้วยวาจากันดีกว่าอันนี้นะคะเหรียญ10มี1 2 3 4 5มีเหรียญ10ทั้งหมด5เหรียญนะคะก็คือ50 5คูณ10เท่ากับ50เนาะมีเหรียญแบงค์20ก็คือ1 2 3นะคะก็คือ20คูณ3เท่ากับ60มีแบงค์500 1ใบดังนั้นจะเป็นเงินเท่าไหร่เอ่ยก็คือ500
ไม่ใช่500แล้วก็จะเป็น610บาทนะคะคิดเหมือนเด็กๆไหมคะต่อด้วยข้อนี้นะคะมีธนบัตรใบละ 1,000 บาท2ใบก็คือ 2,000 50บาทกี่ใบคะ4ใบ1 2 3 4ก็คือ200 500บาทมี2ใบก็คือ 1,000 มีเหรียญ5 1เหรียญบาทเหรียญ2บาทค่ะขอโทษเหรียญสะเหรียญ1บาท3บาทจะเป็นเงินเท่าไหร่คะ 3,210 บาทข้อต่อไปมีธนบัตรใบละ 1,000 บาท1 2 3 4 5 5ฉบับก็คือ 5,000 มีธนบัตรใบละ20บาท1ฉบับคือ20มีเหรียญ1บาท1 2 3 3บาท25สตางค์1เหรียญคือจุด25ดังนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นข้อนี้เราจะมีเงินอยู่ 5,000 กับอีก20บาท23บาท25สตางค์การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่านนะคะจำนวนเงินเป็นบาทและเป็นสตางค์เนี่ยเขียนได้โดยใช้จุดขั้นตัวเลขที่อยู่หน้าจุดนะคะจะบอกจำนวนเงินเป็นบาทและตัวเลขที่อยู่หลังจุดค่ะจะบอกจำนวนเงินเป็นสตางค์นะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่า1บาทมีกี่สตางค์1บาทเท่ากับ100สตางค์นะคะน่าจะจำกันได้ดังนั้นเรามาดูกันว่าข้อนี้มีเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะถ้าเงิน23บาท50สตางค์เราจะเขียนเป็น 23.50 บาทเงิน23บาท 23.50 บาทเราจะอ่านว่า23บาท50สตางค์นะคะเงิน257บาทเราเขียนเป็นทศนิยมก็คือ 257.00 บาท 257.00 บาทเราจะอ่านว่า 257 บาทนั่นเองโอเคจากการเขียนนะคะเขาบอกแบบฝึกหัดข้อนี้บอกว่าให้เราลองเขียนจำนวนเงินต่อไปนี้เป็นจุดทศนิยมดูนะคะเรามีอยู่7บาท75สตางค์นะคะก็คือหลังบาทใส่จุดนะคะก็คือ 7.75 บาทข้อ2 12บาทจุด12บาท25สตางค์ก็คือ 12.25 บาทข้อ3นะคะ25สตางค์คือ 0.25 บาทและข้อ4 100บาทคือ 100.00 บาทแบบฝึกหัดต่อไปนะคะให้เราลองเขียนจากตัวหนังสือนะคะให้เป็นจุดทศนิยมดูนะคะ
เขาบอกว่าข้อ1 50สตางค์50สตางค์เราจะเขียนเป็นจุดทศนิยมก็คือจุดจุด50บาท101บาทนะคะเราจะเขียนเป็น101.00บาท100ขออภัยค่ะ20บาท25สตางค์20 25ตัวนี้เป็นบาทหลังบาทใส่จุดนะคะ25สตางค์เมื่อใส่จุดแล้วเปลี่ยนจากสตางค์เป็นบาทข้อ4ค่ะ7บาท50สตางค์70บาท50สตางค์70 50สตางค์เปลี่ยนจากบาทเป็นจุดและย้ายบาทมาไว้ข้างหลังนะคะจะเป็น 7.50 บาทนั่นเองจงเขียนคำอ่านนะคะในราคาของสิ่งของต่อไปนี้ไม้บรรทัด1อันค่ะราคาอยู่ที่ 4.75 บาทดังนั้นถ้าเราจะเขียนเป็นคำอ่านเราจะเขียนได้ว่า4บาทเท่าไหร่คะ75สตางค์ดินสอ1แท่งราคา3บาท50 3.50 บาทเขียนเป็นคำอ่านก็คือ3บาท50จงเขียนคำอ่านจากจำนวนต่อไปนี้นะคะ 47.25 บาทเราจะเขียนได้ว่า47บาท25สตางค์ 80.75 บาทก็จะเป็น80บาท .75 สตางค์หรือ7สตางค์139.50บาทนะคะก็จะเป็น139บาท50สตางค์และข้อสุดท้ายนะคะ261บาท261.00 บาทก็คือ261บาทเท่านั้นโอเคบาทกับสตางค์นะคะ1บาทเท่ากับ100สตางค์นะคะ3บาทเท่ากับ300สตางค์ดังนั้นเงิน3บาท50สตางค์หรือ 3.50 บาทจะเท่ากับ350สตางค์เราลองมาแปลงนะคะแปลงค่าจากบาทให้เป็นสตางค์กันดูเนาะข้อ1นะคะ5บาทถ้า5บาทจะเป็นสตางค์ก็คือ1บาท
1บาทเท่ากับเท่าไหร่คะ1บาทเท่ากับ100สตางค์ดังนั้น5บาทจึงเป็น500สตางค์9บาทล่ะคะ9บาทก็คือ900900สตางค์11บาทเอาละสิ11บาทก็คือ 1,100 สตางค์นั่นเองจงบอกจำนวนเงินเป็นบาทนะคะข้อนี้50สตางค์ถ้าเป็นบาทก็จะเป็นจุด50บาท200สตางค์100สตางค์เป็น1บาทดังนั้น200สตางค์จึงเป็น2บาท150สตางค์นะคะก็คือ1บาท1.50การบวกและการลบจำนวนเงินนะคะ 3.50 บาทรวมกับ 1.75 บาทจะเป็นเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะเราจะแบ่งเป็นในหมวดของบาทและสตางค์แยกออกจากกันนะคะ3บาท50สตางค์รวมกับ1บาท75สตางค์เราจะบวกจากหน่วยของสตางค์ก่อนนะคะหน่วยของสตางค์0บวก5เป็น5 5บวก7เป็น12นะคะ3บวก1เป็น4แต่ว่า100สตางค์100สตางค์เท่ากับ1บาทดังนั้น125สตางค์จะเท่ากับ1บาท25สตางค์ดังนั้น1บาทจึงมาทดรวมกับ4บาทนะคะจึงเป็น5บาท25สตางค์นั่นเองเรามาดูตัวอย่างนะคะการบวกจำนวนเงินที่มีสตางค์เนาะ10บาทนะคะใช้ไป4บาท50สตางค์หรือว่า 4.5 บาทเหลือเท่าไหร่ตั้งเป็นแถวก่อนนะคะ10บาทนะคะลบด้วย10บาทคือ10บาท0สตางค์ลบด้วย4บาท50สตางค์0ตัวนี้นะคะลบด้วย50ลบได้ไหมไม่สามารถลบได้เพราะว่าตัวตั้งนะคะตัวนี้น้อยกว่าจึงจำเป็นต้องไปยืม10ตัวนี้มาเป็น100สตางค์ลบด้วย50นะคะจึงเหลือ50สตางค์4 10ตัวนี้นะคะถูกยืมไป1จึงเหลือ9 9นะคะลบออกซะ4เหลือ5ข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่ได้คือ5บาท50สตางค์หรือ 5.50 บาทนั่นเองนะคะเราลองมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะ 25.25 บาทรวมกับ 13.75 บาทจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นบาทสตางค์25บาท25สตางค์รวมกับ13บาท75สตางค์
5บวก5เป็น10ทด1 2บวก2บวก7เป็น9ทด1เป็น100นะคะ5บวก3เป็น8 2บวก1เป็น3แต่100สตางค์เท่ากับ1บาทดังนั้นข้อนี้จึงตอบจึงกลายเป็น39บาท0สตางค์นะคะตอบ 39.00 บาทข้อต่อมาค่ะ14บาท75สตางค์รวมกับก็คือบวก20บาท50สตางค์บวกกัน5บวก0ได้5 7บวก5เป็น12 4บวก0เป็น4 1บวก2เป็น3เหมือนเดิมค่ะ100บาท100สตางค์เท่ากับ1บาทดังนั้นข้อนี้นะคะจึงจะต้องย้าย1ย้ายเพิ่มให้1เพิ่มไปฝั่งบาทเป็นอีก1บาทก็คือ35บาท25สตางค์นะคะหรือเขียนว่า35.25 บาทนั่นเองข้อต่อมา 51.75 บาทรวมกับ 48.75 นะคะสตางค์นะคะ75สตางค์รวมกับ48บาท755บวก5เป็น10ทด1 7บวก7เป็น14ทดอีก1เป็น15นะคะ5บวก8 1บวก8เป็น9 5บวก4เป็น9เหตุผลเดิมค่ะ100สตางค์เท่ากับ1บาทดังนั้น150สตางค์จึงเป็น1บาท50จะเหลือ1เหรอจะกลายเป็น100บาท50สตางค์หรือเขียนได้ว่า 100.50 บาทนะคะ 30.75 บาทใช้ไปก็คือการลบออก30บาท75สตางค์ลบด้วย14บาท25สตางค์สตางค์ลบกันนะคะเหลือ0 5ลบ5เหลือ0 7ลบ2เหลือ5 0ลบ4ถูกยืมมา1นะคะเหลือ10 10ลบ4เหลือ6 3เหลือ2 2ลบ1เหลือ1ก็จะเป็น16บาท50สตางค์หรือ 16.50 บาทนั่นเอง
ในโจทย์ปัญหาของเรื่องจำนวนเงินนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนิดมีเงินอยู่15บาท50สตางค์นะคะหรือ 15.50 บาทน้อยมีเงินมากกว่านิด 11.75 บาทน้อยมีเงินเท่าไหร่นะคะแนวคิดก็คือนิดมีเงิน15บาท50สตางค์น้อยมีเงินมากกว่านิดอยู่11บาท75สตางค์ก็คือมีมากกว่าก็คือเป็นบวกนะคะน้อยมีเงินเท่าไหร่50สตางค์บวกด้วย75สตางค์เป็น125สตางค์15บวก11เป็น26 125สตางค์หรือเรียกอีกอันหนึ่งว่า1บาท25สตางค์นะคะจึงกลายเป็น27บาท50สตางค์ดังนั้นน้อยมีเงินมากมีเงินอยู่นะคะมากกว่านี้อยู่27บาท25สตางค์หรือว่า 27.25 บาทนั่นเองนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะกระเทียมค่ะราคามากกว่าหัวหอมกิโลกรัมละ 12.50 บาทถ้ากระเทียมราคากิโลกรัมละ55บาทหัวหอมราคากิโลกรัมละเท่าใดแนวคิดค่ะกระเทียมกิโลกรัมละ55บาทนะคะ0สตางค์กระเทียมราคามากกว่าหัวหอมกิโลกรัมละ12บาท50สตางค์นะคะนำมาลบกันนะคะหัวหอมจะราคากิโลกรัมละกี่บาท0สตางค์จะมาลบ50สตางค์ไม่ได้นะคะจึงต้องไปขอยืมในหน่วยของบาทมาเป็น100สตางค์100สตางค์ลบด้วย50สตางค์จึงเหลือ50สตางค์55บาทถูกเขาขอยืมไป1บาทหรือ100สตางค์จะเหลือ54บาท54บาทลบด้วย12บาทจะเหลือ42บาทดังนั้นราคาหัวหอมกิโลกรัมละ42บาท50สตางค์หรือ 42.50 บาทนั่นเองมาดูแบบฝึกหัดนะคะดวงใจมีเงินอยู่150.50 นะคะ 150.50 ดารามีเงินอยู่100บาท2คนมีเงินรวมกันกี่บาทตั้งแนวคิดนะคะห้าหนึ่งร้อยดวงใจมีเงิน150บาท50สตางค์ดารามีเงิน100สองคนมีเงินรวมกันนะคะทำที่สตางค์ก่อนรวมกันคือบวก0บวก0ได้0 5บวก0ได้5ในด้านของบาท0บวกกันได้0 5บวก0ได้5 1บวก1ได้2ดังนั้นเมื่อมีเงินรวมกันนะคะ2คนจึงเป็น250บาท50สตางค์หรือ250.50 บาทนั่นเองค่ะข้อ2นะคะสมุดราคาเล่มละ 15.50 หนังสือราคาเล่มละ
25.50 ซื้อ2อย่างขออภัยค่ะซื้ออย่างละเล่มต้องจ่ายเงินรวมกันเท่าไหร่แนวคิดก็คือสมุดราคาสิบห้าบาท50สตางค์หนังสือราคาเล่มละ24บาท25สตางค์ซื้ออย่างละเล่มต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่จ่ายเงินทำสตางค์ก่อนนะคะซื้อทั้ง2เล่มซื้ออย่างละเล่มรวมกันก็คือบวก50บวก5 0บวก5เป็น5 5บวก2เป็น7ค่ะในส่วนของบาท5บวก4เป็น9 1บวก2เป็น3ดังนั้นนะคะข้อนี้เมื่อซื้ออย่างละเล่มนะคะจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด39บาท75สตางค์หรือ 39.75 บาทนั่นเองนะคะ